สวัสดีครับพบกับผม TDM ไทยซึ่งว่าผมพาพวกเรามาอยู่ที่ไหนครับนี่ฮะหน้าเซเว่นครับผมจะพามาทำอะไรฮะก็ดึกๆป่านนี้นะครับมาทำอะไรตอนตีสามตีสี่นะครับถ้าหากว่าหิวเสร็จแล้วก็ต้องหาอะไรกินเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งไปนอนครับทำการกระบวนการของการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกภายในด้วยการเผาผลาญร่างกายนะครับหลังจากนั้นเราค่อยไปนอนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับไปที่ออฟฟิศนะครับตอนนี้นะฮะเราก็จะอะไรจะมาใช้วิธีการมีอยู่4วิธีนะครับวิธีการที่ใช้เป็นปกติบ่อยๆนะครับก็เรื่องของการหยุดหายใจนะครับก็เรามาหลุดหยุดหายใจกันเลย5 4 3 2ได้30ครับโอเคกลับไปนอนต่อดีกว่าก็ประมาณนี้ครับไปครับอย่าลืมนะฮะว่าทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้อย่างไรก็ได้นะครับไม่ต้องไปฟิกซ์นะครับว่าจะต้องทำตลอดเวลาซึ่งทำที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็ได้ก็เนี่ยฮะผมมาทำให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ